เงินเดือนไม่เหลือเลยหรอถึงต้องไปรีดไถกับประชาชนโดนใจทุกคำพูดพลตำรวจโทสมหมายซัดหนักตำรวจรีดไถไม่ต้องสืบทำไมชาวบ้านถึงเกลียดเชื่อว่าหลายคนคงเจอข่าวตำรวจมากมายมีทั้งดีและไม่ดีซึ่งตำรวจบางคนยังใช้อำนาจในทางที่ผิดบ้างตั้งด่านลอยบีบบังคับประชาชนต่างๆนานาแต่ลึกๆแล้วมีความเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าตำรวจดีๆที่ทำงานเพื่อประชาชนยังมีอีกมากมายซึ่งขณะนี้ได้มีนายตำรวจหลายนายเริ่มออกมาพูดถึงปลาเน่าไม่กี่ตัวที่ทำให้องค์กรตำรวจเสียหายอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นคือพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขหนึ่งในตำรวจตรงฉินโดยท่านได้พูดถึงตำรวจเหล่านี้ในรายการตอบโจทย์ได้อย่างน่าสนใจพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขได้พูดทิ้งท้ายถึงตำรวจบางคนที่ชอบรีดไถชาวบ้านในรายการตอบโจทย์ทางช่องไทย PBS ดังต่อไปนี้เจ็บปวดอยู่นิดนึงคือพวกเราทำงานเช้ายันดึกกว่าจะได้คดีขึ้นมาแต่ก็มีตำรวจบางพวกทำร้ายรังแกประชาชนทำให้เราเดือดร้อนกันไปหมดคือผมเสียใจนะว่าจิตใจพวกคุณทำด้วยอะไรเพื่อเงินหรอเงินเดือนไม่เหลือเลยหรอคนที่ถูกจับเขาทำอะไรบางคนแบกหามขายของกว่าจะหาได้แต่ละวันคุณเงินเดือนเป็นหมื่นใช้ไม่พอหรอไม่สนใจเลยหรอว่าคนอื่นเขาจะเดือดร้อนอะไรบ้างคุณนั่นแหละใช้จ่ายไม่พอดีเกินตัวแล้วก็ไปรีดไถจากชาวบ้านเขาพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขยังได้พูดต่ออีกด้วยว่าการทำหน้าที่ให้ประชาชนมีความสุขอย่าหวังเลยกับเรื่องหน้าตาความหรูหราหรือหลงกับคำติชมมากเกินไปวันหนึ่งเวลาผ่านไปเราก็เกษียณพอเกษียณไปเราก็กลายเป็นประชาชนคนหนึ่งถามตัวเองดีกว่าว่าณวันนี้ที่เราทำหน้าที่อยู่นี้เราทำอะไรให้กับสังคมมากน้อยแค่ไหนกันต้องบอกเลยว่าโดนใจทุกประโยคจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ